สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บๆนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำข้าวเหนียวมูนนะคะช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงเนาะมีมะม่วงสุกเยอะเราก็จะทำข้าวเหนียวมูนกินกับมะม่วงนะคะแต่จิ๊บจะมาแชร์สูตรที่จิ๊บทำคือทำในหม้อหุงข้าวนะคะหุงข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวมูนข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวเลยนะคะทำง่ายและเร็วมากเลยนะคะไม่ต้องมาแช่ข้าวเหนียวข้ามวันข้ามคืนให้เสียเวลาเลยนะคะอร่อยไม่ต่างจากการใช้หัวใช้หม้อนึ่งข้าวเหนียวเลยนะคะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องของจิ๊บด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของจิ๊บด้วยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะจิ๊บจะทำข้าวเหนียว2ถ้วยนะคะใส่ข้าวเหนียวลงไปในหม้อหุงข้าวเลยและทีนี้เราก็จะมาล้างข้าวเหนียวนะคะล้างจิ๊บจะใช้มือถูๆออกเนาะล้างสัก 2-3 น้ำหรือล้างจนน้ำใสเลยนะคะทีนี้ก็พักให้เสด็จน้ำค่ะพอล้างเสร็จแล้วเนาะพักให้เสด็จน้ำออกให้หมดเลยนะคะพักไว้สักพักนึงเลยค่ะของจิ๊บเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูข้าวเหนียวเก่านะคะจิ๊บก็จะใส่น้ำเยอะหน่อยนึงเนาะถ้าของใครเป็นข้าวใหม่นะคะใส่น้ำแค่พอท่วมข้าวเหนียวพอนะคะเนี่ยจิ๊บข้าวเหนียวเก่าเนี่ยจิ๊บจะใส่น้ำลงไปถ้วยครึ่งนะคะนี่พอใส่น้ำเสร็จแล้วนะเราก็เอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวนะหุงเหมือนหุงข้าวสวยเหมือนข้าวเจ้าปกติเลยนะคะแล้วก็จะหุงข้าวไปจนข้าวสุกเลยนะพอหม้อข้าวดังนะเราค่อยจะมาเริ่มทำน้ำกะทิกันนะคะเราจะยังไม่ปิดหม้อข้าวนะเรามาทำน้ำกะทิกันนะคะส่วนแรกนะคะจิ๊บจะใส่น้ำลงไปครึ่งถ้วยกับเศษ 1/4 ถ้วยเนาะและใส่กะทิกล่องนะคะวันนี้จะใช้กะทิกล่องเนาะง่ายและเร็วนะวันนี้เราทำอะไรง่ายๆกันนะคะใส่ลงไปครึ่งถ้วยกับอีกเศษ 1/4 ถ้วยเนาะใส่เกลือครึ่งช้อนชาและใส่น้ำมันมะพร้าว1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันมะพร้าวนี่จะช่วยให้ข้าวของเราอะเม็ดเงาสวยวิ่งนั่นเองนะคะใส่น้ำตาลครึ่งถ้วยค่ะของจิ๊บเนี่ยหวานน้อยนะเพื่อนๆสามารถเติมน้ำตาลได้เลยนะถ้าใครชอบหวานแบบที่เขาทำขายก็เพิ่มไปเลยนะทีนี้จะใส่ใบเตยลงไป1ใบนะคะจิ๊บจะฉีกก่อนนะพอฉีกเสร็จแล้วนะจิ๊บก็มัดลงไปเลยทีนี้เราก็จะเอาไปตั้งไฟนะคะคือตั้งแค่พอเดือดนะคะคนให้น้ำตาลละลายอย่าให้เดือดพร่านะคะกะทิจะแตกมันค่ะเอาแค่ขอบหม้อเป็นฟองปุดๆก็พอแล้วเราก็จะเอามาใส่ข้าวเหนียวที่เราหุงไว้สุกแล้วนะคะนี่ข้าวเหนียวที่หุงไว้สุกในหม้อหุงข้าวเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเหมือนข้าวเหนียวที่เราใช้หัวใช้ซึ้งนึ่งปกติเลยนะต่อไปเราก็จะเอาส่วนของน้ำกะทิที่ยังร้อนอยู่นะคะใส่กับข้าวเหนียวที่ยังร้อนๆอยู่นะคะใส่ลงไปจิ๊บจะทยอยใส่นะแล้วก็คนเพื่อนๆสามารถเทใส่ลงไปได้ทีเดียวหมดเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันทีเดียวไปเลยนะจิ๊บจะคนไปเขาข้าวเหนียวเขาก็จะดูดน้ำกะทิเข้าไปนะคะนี่ทำให้น้ำดูน้อยๆนะแต่จริงๆจิ๊บใส่ไปหมดเลยนะคะนี่จิ๊บทยอยใส่นะคะพอคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปาดหน้าให้เรียบๆนะทีนี้ก็ปิดฝาหม้อหุงข้าวปิดหม้อหุงข้าวแล้วพักไว้ให้เย็นหรือพักไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะนี่จิ๊บก็พักไว้1ชั่วโมงนะคะจิ๊บอยากกินแล้วมาเปิดดูได้เลยนี่ไงข้าวเหนียวมูนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะใช้เวลาทำแบบแป๊บเดียวก็ได้กินเลยนะคะหอมและนุ่มมากๆเลยค่ะของจิ๊บเนี่ยหวานน้อยมากเลยนะคะเพราะว่ามะม่วงของจิ๊บเนี่ยมีเยอะแล้วก็มะม่วงหวานอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่อยากกินน้ำตาลเยอะจิ๊บก็เลยลดน้ำตาลลงเยอะเลยนะคะนี่ทีนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทำง่ายได้กินเร็วจริงๆเลยเราจะกินกับมะม่วงหรือสังขยาหรือกินกับกะทิทุเรียนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ